สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้นำเสนอเมนูยำไข่ดาวรายละเอียดต่างๆก็ดูตามเราไปเลยแล้วกันนะคะต้องเตรียมไข่ไก่วันนี้เราใช้6ฟองแต่เราลงกระทะไปแล้วเนาะเตาะไข่ไปแล้วน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนได้ที่นะคะเพราะว่าไข่ดาวเนี่ยถ้าสมมุติน้ำมันไม่ร้อนได้ที่ก็คือจะทอดออกมาไม่กรอบในกรณีทำยำไข่ดาวนี่คือต้องฟูกรอบหอมกรุ่นแล้วนะนี่เลยประมาณนี้เลยแต่อย่าใจร้อนนะคะก็คือต้องทำครั้งละ1ฟองเท่านั้นเพื่อไข่จะได้สวยทุกๆฟองเราเองก็ไม่ใช่จะทำได้สวยทุกฟองนะคะแล้วเราก็เตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็ลองดูไปส่วนไข่ดาวที่ทอดเสร็จแล้วก็นำไปหั่นนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมีพริกป่นพริกป่นนี่คือแต่งสีสันให้สวยงามนะคะพริกซอยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองน้ำตาลทรายแครอทแครอทนี่แล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราแต่งสีสันให้สวยงามมะเขือเทศต้นหอมซอยผักชีซอยส่วนนี้นะคะที่เห็นเป็นผักชีซอย2ถ้วยถ้วยที่1เราเอาไว้ใส่ในน้ำยำถ้วยที่2เราไว้ราดตรงข้างหน้านะคะเวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วแล้วเราก็ปรุงกันเลยมีใส่น้ำปลาลงไปน้ำกระเทียมดองลงไปน้ำมะนาวใส่ลงไปพริกน้ำตาลทรายใส่ลงไปพริกป่นใส่ลงไปทุกอย่างใส่นะคะใส่ลงไปนี่พริกซอยก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นก็คนคลุกให้ส่วนผสมหรือน้ำตาลทรายหรืออะไรให้เข้ากันนะคะในกรณีที่คนชอบชูรสก็ใส่ชูรสได้ด้วยแต่ที่บ้านเราไม่ได้ทานชูรสนะคะมะเขือเทศใส่ลงไปเราไม่ได้เป็นคนที่ทำอาหารเก่งคือทำรับประทานเองในครัวเรือนใส่แครอทลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วหอมกับต้นหอมกับผักชีใส่น้อยๆจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามีเด็กรับประทานด้วยเด็กจะไม่ชอบถ้าแครอทเด็กเขาโอเคอยู่นะว่ามันสวยแต่ต้นหอมผักชีเป็นผักสีเขียวเด็กไม่น่าจะชอบแต่สำหรับเราครัวเรือนเราก็คือทำทานกันเองหลังจากนั้นก็ราดยำที่เราทำลงไปเราไม่ต้องเอาไข่ลงไปคลุกเคล้านะคะให้ราดลงไปเลยเพราะว่าเวลาเราทานเราก็จะตักน้ำยำมาอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะนี่ค่ะแล้ววันหน้าก็จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆอาหารจานใหม่ๆมาให้ได้รับชมอีกทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเราก็ทานเองในครัวเรือนนี่คือทำทานเองแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยค่ะนี่ออกมาประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย